กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรกลับมากับข้อคิดรอบตัวสัปดาห์นี้นะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงนะก็อดไม่ได้ที่จะหยิบยกคำถามในหลายคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทงครับมาถามพระอาจารย์นะฮะก็คงจะต้องให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้กับผู้ชมทางบ้านได้ทราบแล้วก็พร้อมกับเราสองคนไปพร้อมๆกันเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยงานเทศกาลลอยกระทงที่เขาบอกเป็นงานแห่งความสุขแล้วก็รื่นเริงมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้หลายคนยังสับสนแล้วก็ไม่ชัดเจนต้องการเป็นถามพระอาจารย์อธิบายเพื่อเป็นความรู้นิดนึงครับพระอาจารย์ครับเจริญพรอันนี้บอกว่าเป็นประเพณีที่มีมานานบ้างบอกว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วบ้างบอกว่าจริงๆมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยอีกเพราะเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ชัดๆขึ้นมาก็สมัยสุโขทัยใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็ยังมีหลายทฤษฎีอยู่แต่จริงๆคือว่าตั้งแต่เริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงแหละถามว่าเป็นมาอย่างไรและทำเพื่ออะไรจริงๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์สองอย่างอยู่ในนั้นหนึ่งคือเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท้องที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ว่ามีอยู่ช่วงที่พญานาคได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในนาคพิภพเลยนะในบาดาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมพอเสร็จปั๊บเสด็จกลับพญานาคเลยขอให้พระองค์ช่วยประทับลอยพระบาทไว้เป็นที่ระลึกที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทางนาทีพระพุทธเจ้าก็เลยประทับลอยพระบาทไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคราวลอยกระทงก็ถือว่ามาบูชาลอยพระบาทพระพุทธเจ้าระลึกถึงโอกาสที่ไปแสดงธรรมในนาคพิภพ อันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันนึงถ้าทางเหนือนะก็คืออีกว่ายี่เปงไม่เอ่ยยี่เปงทางเชียงใหม่ยี่เปงเชียงใหม่เนี่ยก็โอ้นึกภาพปั๊บจะนึกว่ามีทั้งลอยกระทงบวกกับลอยโคมใช่ครับแต่ก่อนคู่ขนานแต่รู้สึกว่าลอยโคมจะมาแรงก็ลอยกระทงคือในแม่น้ำส่วนลอยโคมคือว่าปล่อยลอยขึ้นฟ้าจุดเป็นโคมไปที่ปั๊บขึ้นฟ้าไปเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาพระเขี้ยวแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือพระเขี้ยวแก้วพุทธเจ้ามีทั้งหมด4ซี่ใช่ไหมซี่หนึ่งในนั้นเนี่ยบรรจุอยู่ที่จุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงคราววันเพ็ญปั๊บเนี่ยพระอินทร์ก็จะนำหมู่เทวดามาบูชาพระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีนี่แหละเราเองมันไปไม่ถึงสวรรค์มันสูงใช่ไหมจ๊ะเราก็บูชาไปว่าจุดโคมลอยแล้วก็ส่งใจไปบูชาพระเขี้ยวแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จุฬามณีเจดีย์บนสวนชนาลุนร่วมกับพระอินทร์ใช่นะร่วมกับเทวดาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นความสวยงามความสนุกอย่างที่รู้บางจริงมีความหมายมีความหมายเห็นตอนนี้เนี่ยยี่เปงต้องบอกว่าดังไปทั้งโลกเลยนะโคมลอยเนี่ยทั้งโลกหมายถึงว่านักท่องเที่ยวทั้งโลกเขาแห่จะมาดูถึงคราวเนี่ยยี่เปงสันทรายขึ้นชื่อลือชาที่ตุลุงคสถานล้านนาเนี่ยโอ้โหฝรั่งฝรั่งมากันเป็นพันเป็นหมื่นเลยเต็มไปหมดเป็นเทศกาลใหญ่ที่ทั้งทางจังหวัดการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องมาร่วมกันจัด คนมาเยอะมากเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเราไปจัดงานลอยโคมเนี่ยในวันวิสาขบูชาที่มองโกเลียเนี่ยคนมาร่วมงานกันทีเนี่ยเรียกว่าเป็นอีเวนต์เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลียประจำปีไปเลยทำมา 2-3 ครั้งเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขึ้นชื่อลือชามันเริ่มกระจายจากประเทศไทยขยายไปทั้งโลกด้วยแล้วล่ะอินเดียไปจัดมาแล้วชาวพุทธอินเดียมาถึงปั๊มเริ่มฟื้นเอาชาวพุทธกลับมาอินเดียเลยเนี่ยเขาเห็นอ้าวไทยมีมองโกเลียมีเอามั่งสิก็มาจัดพิธีบวชวาสิกาแก้วต่างๆนะปฏิบัติธรรมรวมกันแล้วก็จัดเทศกาลลอยโคมเป็นการรวมใจทุกคนเพื่อบูชาพุทธเจ้าเดี๋ยวเริ่มขยายออกไปคราวนี้มาดูว่าเป้าหมายลอยกระทงเนี่ยหนึ่งเพื่อบูชาพุทธเจ้าส่วนรูปแบบว่าบูชาในรูปแบบใดเช่นว่าอย่างที่บอกพระเกี้ยวแก้วที่บนสวรรค์หรือว่าจะบูชาในโอกาสที่ลงไปหน้ากับพิภพอื่นๆก็แล้วแต่แต่ละท้องที่ไปอีกอันนึงคือว่าอาศัยโอกาสที่วันลอยกระทงคือวันเพ็ญเดือน12ใช่ไหมน้ำนองเต็มตลิ่งเป็นช่วงที่น้ำเต็มบริบูรณ์ที่สุดเนี่ยแล้ววันเพ็ญด้วยพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นการมาบูชาพระแม่คงคาคือเป็นการแสดงความขอบคุณผืนน้ำนั่นเองเพราะมนุษย์เราอยู่ได้ต้องอยู่ด้วยกับน้ำนะตั้งแต่โบราณมาเลยเนี่ยชุมชนที่ไหนจะสร้างเมืองต้องอยู่ติดแม่น้ำไม่มีแหล่งน้ำสร้างเมืองไม่ได้งั้นเมืองทั้งหลายจะสร้างอิงแม่น้ำงั้นน่ะตามแหล่งน้ำงั้นถึงคราวในรอบปี12เดือนที่เหมาะที่สุดก็คือเดือน12ลอยกระทงนี่แหละเพราะว่าน้ำมันเต็มนี่ใช่ไหมกำลังบริบูรณ์เลยเนี่ยแล้วก็ข้าวเครือทุกอย่างก็สุกเรียบร้อย
ส่วนใหญ่หลายๆท้องที่ก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยกำลังสบายงานก็เสร็จแล้วน้ำก็เต็มท่าบริบูรณ์ปั๊บเนี่ยก็ได้จังหวะพอดีก็เอาเทศกาลนี่แหละมาลอยกระทงกันโดยคืนวันเพ็ญน้ำเต็มตลิ่งเนี่ยนะแล้วก็พระจันทร์สว่างเด่นบนฟ้าเราจะบูชาน้ำทำไงดีล่ะก็ต้องหาอะไรที่มันลอยได้ใช่ไหมแล้วก็บูชาด้วยความสว่างมันเข้ากันที่สุดอ่ะกลางคืนมืดๆทำอย่างอื่นไม่มีความสว่างก็มองไม่เห็นก็ต้องเป็นความสว่างจะเป็นความสว่างรูปแบบไหนแล้วแต่ละที่แต่สังเกตคือทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันอยู่อย่างนึงว่าสว่างเหมือนกันหมดบางที่ก็เป็นกระทงทำด้วยใบตองแล้วก็มีเทียนปักสว่างขึ้นมาอันนี้ภาคกลางจะมีเยอะต่อมามีโฟมก็ใช้โฟมบ้างแต่คนบอกมันไม่ย่อยไม่เอาแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะถ้าในทางตอนเหนืออย่างจังหวัดตากขึ้นชื่อหรือชายกระทงสายได้ยินไม่เอ่ยสวยมากเนี่ยก็คือว่าที่นั่นเขาชอบทานมะพร้าวกันครับเขาเลยเอากะลามะพร้าวเนี่ยทานเสร็จแล้วเรื่องอะไรจะทิ้งกะลาเปล่าๆใช่ไหมก็เก็บไว้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ก็มาขัดให้สะอาดให้สวยเลยนะค่ะแล้วก็เอาเทียนพรรษาพอเสร็จออกพรรษาปั๊บเนี่ยเอาเทียนพรรษาที่มีอยู่เองนะก็หลอมเอาเทียนมาใส่ในกะลามะพร้าวตรงกลางเอาได้ดิบมาทำเป็นไส้เป็นไส้เทียนเตรียมไว้เป็นพันเลยถึงคราวปั๊บเนี่ยก็ลอยในแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากจุดปั๊บเนี่ยแล้วก็ลอยบางคนนึกว่าเอ๊ะมันไหลเป็นสายสงสัยจะมีเชือกผูกอยู่ข้างล่างมั้งจริงๆไม่ใช่เผอิญแม่น้ำปิงที่ผ่านจังหวัดตากเนี่ยข้างล่างมีสันทรายอยู่งั้นน้ำมันจะมามันจะมาเป็นร่องน้ำเพราะฉะนั้นพอปล่อยตัวกระทงสายไปปั๊บเนี่ยมันก็ลอยไปตามร่องน้ำเป็นสายเราปล่อยไปกระทงเดี๋ยวก็ปล่อยกระทงต่อเนื่องมันก็จะไหลเป็นสายไปเลยเนี่ยเป็นภาพที่โอ้โหเรียกว่าโอเคมากเลยเมื่อตอนประชุมเอเปกนะคือผู้นำทั่วโลกมาประชุมกันนี่ใช่ไหมครับตั้งแต่ประธานดีบิลคินตันฮิลลารีคินตันใครจะมีใครผู้นำทั้งโลกเนี่ยหูจินเทาต่างๆมากันหมดเลยที่กรุงเทพเราเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยพอเสร็จการประชุมแล้วตอนภาคค่ำที่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยานั่นเองเราก็ปล่อยโคมลอยยืมทีมงานจากกระทรวงสถานล้านนามาที่ปล่อยโคมยี่เป็งเนี่ยราชการติดต่อเร็วขอให้มาช่วยราชการหน่อยมาปล่อยโดยปล่อยอยู่ข้างวัดพระแก้วข้างพระบรมมหาราชวังเนี่ยลอยไปเป็นสายบนฟ้าส่วนบนน้ำหรือเอาทีมงานกระทงสายจากจังหวัดตากมาลอยเป็นสายมาข้างหน้าต้องบอกว่าปกติเขาจะดูแลเรื่องความปลอดภัยผู้นำประเทศสูงมากเลยนะต้องเป็นห้องที่ว่ามีกระจกกันกระสุนแล้วอยู่ในห้องอีกชั้นหนึ่งเนี่ยป้องกันการลอบยิงตัวผู้นำประเทศไม่สนเลยออกมาเลยเปิดประตูออกไปยืนข้างนอกดูเลยเนี่ยแถมบางคนมากันคู่สามีภรรยานะเลยถือโอกาสอบโอบไปเล่นต่อที่ด้วยบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเขาว่างั้นเกิดความรู้สึกประทับใจมากโอ้ทำไมวัฒนธรรมไทยมีความงดงามอย่างนี้นะไม่เคยไปประชุมที่ไหนในโลกที่มีความสวยงามนี้เลยมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามก็คือพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วซึ่งมีโอ้โหไฟสวยมากแล้วก็เป็นโคมยี่เป็งลอยไปบนฟ้าเป็นสายขึ้นไปเนี่ยบนผืนน้ำหรือกระทงสายไล่มาเป็นสายเนี่ยบอกว่าบรรยากาศเนี่ยโอเคมากๆเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่คือการประยุกต์เอาจากวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาพระแม่คงคาก็คือเป็นการระลึกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราได้อาศัยน้ำนี่นะในการลงชีวิตเพราะฉะนั้นต้องแสดงความขอบคุณน้ำแสดงขอบคุณไม่ใช่แค่ลองกระทงเฉยๆนะต้องรู้คุณน้ำนั่นเองแล้วใช้น้ำอย่างคุ้มค่าไม่ใช้ทิ้งใช้กว้างน้ำไม่ใช่ว่ามีเหลือเฟือนะต่อไปจะแย่งน้ำกันเนี่ยตอนน้ำยังมีอยู่ไม่รู้สึกพอแล้งน้ำเลยจะพบว่าบางทีถึงอาจจะทำศึกสงครามแย่งชิงน้ำกันจะเห็นคุณค่าน้ำตอนที่ขาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณแล้วก็ไม่ทำให้น้ำสกปรกไม่ปล่อยของเสียลงน้ำนี่เป็นต้นเนี่ยรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการประหยัดน้ำแล้วก็ใช้น้ำให้ถูกวิธีไม่ทำให้น้ำแหล่งน้ำเสียหายไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือการขอขมาพระแม่คงคาและแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาที่ถูกต้องไม่ใช่ไปไหว้เทวดาพระแม่คงคาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่แสดงความขอบคุณกับน้ำเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ให้ชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยเราต้องใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ครับถ้าอย่างนี้ถูกหลักครับอาจารย์ครับอีกความเชื่อหนึ่งไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าในส่วนของการลอยกระทงเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกให้ออกไปจากร่างกายของเราหรือว่าตัวของเรานะครับบางคนก็ตัดเล็บบ้างละใส่ลงไปเอาผมบ้างละตัดใส่ลงไปแล้วก็บางคนก็เอาเงินเนี่ยใส่ลงไปในกระทงแล้วก็ลอยไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกไปกับแม่น้ำอันนี้มันเป็นความใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่เพิ่มขึ้นมาทีหลังก็ไหนๆลอยไปแล้วนี่นะก็น่าจะเอาอะไรที่ไม่ดีๆลอยๆออกไปด้วยรู้สึกว่าคิดได้อย่างนี้รู้สึกสบายใจดีนั่นเป็นสิ่งที่แถมขึ้นมาแต่ความจริงเนี่ยเราจะไปลอยเอาทุกโศกโรคภัยต่างๆออกไปไงนะอยู่ๆมันลอยไม่ไปอ่ะยังไงครับจะลอยหมายถึงว่าเราลอยกระทงแล้วจะให้เอาความทุกความโศกแค่เอาผมใส่ตัดเล็บใส่ให้มันไปมันยังไม่ไปงั้นจะให้ทุกโศกโรคภัยมันออกไปด้วยนะเคราะห์ไม่ดีทั้งหลายออกไปเนี่ยต้องสร้างบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการลอยทุกลอยโศก